อ่ะเจอสาวอ้ำก็ต้องถามนิดนึงก็อย่างที่เราบอกไปแหละว่ามันมีรูปที่เป็นคุณอ้ำกับคุณโน้ตเนี่ยถ่ายด้วยกันแล้วก็มีคนมากดไลค์ประมาณเกือบ 15,000 คนแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์อีก400ใช่มีคนมาถามว่าพี่ยังไงครับพี่จะกลับมาคบกันเหรอพี่มีแต่คนแสดงความเสียใจพี่จะกลับมาเนี่ยภาพเนี้ยแหละมีแต่คนมาบอกพี่อ้ำอย่านะแต่เราดูภาพนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นแค่เพื่อนอะนะถ้ามันมากกว่านี้มันจะต้องมีโอบไหลอะไรอย่างเงี้ยนี่ยังไม่โอบอีกกับพี่ยังไม่ถามอ้ำปะไปถามอ้ำดีกว่าว่างานนี้เนี่ยไปถ่ายด้วยกันได้ไงคะก็เป็นเพื่อนจริงค่ะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็ดีค่ะก็สบายใจดีค่ะคนตกใจอะไรอย่างเงี้ยไม่นานนี่เองค่ะจริงคุยตลอดค่ะที่ผ่านมาหลายคนมองมันจะมีโอกาสไหมคะที่อ้ำกลับมาเหมือนเดิมไหมเป็นเพื่อนอย่างนี้ดีแล้วค่ะเราก็เป็นคนดีแค่เราอยู่ด้วยกันไม่ได้นั่นเองตอนนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะก็มีอะไรก็โทรเล่าให้ฟังกันค่ะนักข่าวครับถามนะจะกลับมาคบกันไหมจะกลับมาคบกันไหมแต่คุณอ้ำบอกว่าโน้ตเป็นคนดีเพียงแต่เราอยู่ด้วยกันไม่ได้นั่นเองมันจะใช่มันจะมีเหตุผลแกแล้วแต่ก่อนที่อ้ำบอกว่าโน้ตหล่อเลือกได้นี่ยังไงตอนแรกที่เลิกกันใหม่ใช่ปะบอกว่าเขาหล่อเลือกได้ไงไม่ฉันคิดว่าอะไรป่ะอะไรคุณมันจะมีแค่บางช่วงที่บางเรื่องมันไม่คลิกกันและอ้ำเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันไม่ลงตัวจริงก็แยกกันเถอะกลับมาเป็นเพื่อนกันนะคะจบประเด็นเรื่องหนุ่มโน้ตนะเพราะว่าสาวอ้ำเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าไม่มีการกลับมากิ๊กกักกันแน่นอนนะคะแต่ว่ามันมีรูปคู่ใหม่กับหนุ่มอวบไม่ใช่ชื่อนะพี่หนุ่มร่างอวบอย่างนี้อ๋อฉันนึกว่าจะเป็นหนุ่มเซกอะไรอย่างงี้ไม่ใช่โนโนไม่ใช่ชื่อไม่ใช่ชื่อคุณอวบนะคะเป็นหนุ่มร่างอวบค่ะที่มีภาพคู่กันเยอะมากเลยจะเป็นหนุ่มคนใหม่ของสาวอ้ำหรือเปล่าที่อ้ำเคยบอกไงว่าเขาดูอยู่นะแต่ว่าไม่บอกชื่อไม่บอกเพื่อนกันแล้วเพื่อนค่ะเพื่อนเลยค่ะไม่ใช่คนที่กำลังไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คนนี้แน่นอนค่ะไม่ใช่คนนี้แน่นอนค่ะเพราะถ้าใช่คงไม่เอามาลงของตัวเองหรอกค่ะแต่ในอินสตาแกรมของหนูคนนี้ก็คือมีรูปของที่เอาหลายรูปใช่ค่ะใช่สนิทกันเลยค่ะแล้วเพื่อนชอบแกล้งพอยิ่งเห็นเป็นข่าวเพื่อนเอาลงใหญ่เลยแล้วแกล้งกันอะไรเงี้ยค่ะงานตอนนี้ก็คือพี่อ้ำก็ยังโสดก็มีคุยแล้วค่ะเห็นไหมก็มีคุยแล้วค่ะจะถ้านักข่าวถามว่ายังโสดไหมก็มีคุยแล้วแสดงว่าก็รักษาน้ำใจหนุ่มคนนั้นอยู่เหมือนกันก็แบบฉันคุยกับเธออยู่นะ